ดร.ทองเปลกองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกท่านพี่ๆสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้และทุกท่านครับที่รับชมผ่าน Zoom Meeting และทางช่องทาง Facebook Live MOAC Thailand นะครับผมขอมอบเวทีตรงนี้ครับให้กับท่านดร.ทองเปลกองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกับเรียนเชิญทุกท่านรับชมไปพร้อมๆกันครับขอเรียนเชิญครับที่อยู่ในห้องนี้นะครับแล้วก็อยู่ที่กรมต่างๆตลอดจนอยู่ที่ต่างประเทศเล่าให้ท่านฟังว่าตลอดระยะเวลา130ปีกระทรวงเกษตรได้ทำอะไรมาบ้างยุคแรกเนี่ยครับเป็นยุคที่1เรียกว่าสร้างก่อนคือประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรมเห็นไหมครับเป็นประเทศที่ทำการเกษตรมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนี่พอยุคที่2เนี่ยนะครับเป็นยุคที่ใช้คำว่าเสริมนะครับสร้างแล้วก็เสริมเหมือนที่ผมยกตัวอย่างการสร้างบ้านนะครับเราจะเสริมอะไรเข้าไปนะครับเสริมความรู้วางระบบระบอบต่างๆให้รอบด้านนะครับทันกับการเปลี่ยนแปลงถัดไปอีกเป็นยุคที่3นี่ยุคที่3เนี่ยเป็นยุคที่ประเทศไทยเริ่มมีการเขาเรียกอะไรวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและที่สำคัญยิ่งนะครับที่ประชาชนคนไทยนะครับทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นั่นก็คือมีศูนย์ศึกษาเกิดขึ้น40นะครับเป็นที่เป็นโครงการพระดำริก็คือที่เขาหินซ้อนนะครับที่ห้วยห้องไคพี่คุณทองแล้วก็ห้วยทราย40ตั้งขึ้นก่อนเพราะมีทั้งหมด60ในยุคที่4ครับใช้คำว่ารักรักษานะครับเป็นยุคที่ทุกประเทศเริ่มหันกลับมามองตัวเองให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นยุคที่มีการเรียกว่ามีมิติที่ซับซ้อนมากครับแล้วปี2547เป็นครั้งแรกที่มูลค่าการส่งออกนะครับถึง1ล้านล้านบาทเมื่อเหลียวหลังกลับไป130ปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดูแลและขับเคลื่อนการพัฒนาแก้ไขปัญหาพัฒนาเกษตรกรและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 1.38 ล้านล้านบาทในปีที่ผ่านมา Next Normal ก็คือก้าวต่อไปเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นในการทำงานในยุคต่อไป นะครับจะเป็นเรื่องของการทำงานอยู่ที่บ้านน่ะแล้วก็บริบทของโลกนะครับมันก็เปลี่ยนไปเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพราะฉะนั้นครอบครัวของกระทรวงเกษตรเนี่ยผมสัญญาได้เลยว่าพวกเราพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงขอบคุณครับกับการให้เวลากับผมมาสวัสดีครับมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนใช้ปัญญา